คุยกันยามเช้าวันนี้มาฟังกันต่อครับกับตัวแทนจากพรรคการเมืองว่าในเรื่องของอย่างแรกที่จะทำเกี่ยวกับอารยะสถาปัตย์ครับผมก็คิดว่าหลายๆเรื่องเนี่ยตอนจริงพูดตอนนี้มันจะเป็นภาพใหญ่กว้างแล้วก็ค่อนข้างยากพอเรื่องคนพิการเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผู้รู้เคยบอกว่าเป็นเรื่องสุดท้ายเสมอสำหรับประเทศหนึ่งโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะนั้นหลายๆเรื่องผมอาจจะต้องนำเสนอกับทางท่านหัวหน้าพรรคก่อนแต่ในลำดับต้นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าพรรคเราได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศนะครับสิ่งที่ต้องทำก่อนเลยเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าผมกับน่าจะเห็นตรงกันกับท่านอาจารย์ไพบูลย์นั่นคือว่าเรามีโครงสร้างของสภาประชาชนปฏิรูปอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้ก็คือว่าคนพิการเนี่ยไม่รู้สิทธิ์ตัวเองทั้งหมดรวมไปถึงกฎหมายด้วยพอไม่รู้กฎหมายก็คือไม่รู้สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างสภาประชาชนปฏิรูปของพรรคเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิคนพิการก่อนจากนั้นเนี่ยก็ให้สภาประชาชนปฏิรูปเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยลงมือทำงานนะครับเก็บเกี่ยวข้อมูลความทุกข์ร้อนเนี่ยของทุกคนเข้ามาก่อนซึ่งแน่นอนว่าจากเล็กไปสู่ใหญ่คือจากบ้านออกมาใช้ชีวิตจนมาถึงสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะต้องเข้ามาแก้ไขอยากให้เริ่มมีมุมมองว่าทางเท้าหรือฟุตบาทเนี่ยคือสิ่งสะท้อนการบริหารประเทศครับไม่ต้องพูดมากนะเพียงแต่ว่าถ้าผมมีโอกาสนะที่เข้าไปบริหารประเทศเนี่ยอะไรที่กฎหมายบัญญัติมาต้องทำให้มันเข้มแข็งครับทำตามกฎหมายก็พอแล้วครับใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการนะครับอย่างเช่นจะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารก็ต้องมีอารยสถาปัตย์มารองรับผู้พิการคนจะไม่ว่าจะขึ้นรถเมย์จะไปที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะหน่วยราชการไหนก็ต้องมีรองรับถ้าหากไม่ทำตามกฎหมายไม่ทำตามระเบียบที่ออกมานี่ก็ต้องมีบทลงโทษครับถ้าไม่มีบทลงโทษผมว่าไม่ได้อะใช้มันเต็มที่ก็พอแล้วครับอีกหน่อยมันก็ดีเบนครับเบื้องต้นต้องไปกวาดสายตาดูทั้งหมดนะครับในเรื่องของการก่อสร้างที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับอารยะสถาปัตย์หรือไม่อะไรที่ไม่ดีก็แก้ไขไปสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องดูผมยังคิดว่าสิ่งที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบันนี้เยอะๆเนี่ยรถไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงนี้ดูให้ชัดเจนว่ามีการออกแบบที่ถูกต้องหรือไม่แล้วผมคิดว่าการบังคับใช้ที่ดีได้นั้นนะครับผมเชื่อมั่นว่าองค์กรทางภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้พิการนะครับองค์กรของท่านทั้งหลายต้องมีส่วนในการเข้ามาดูในเรื่องนี้เราจะปล่อยให้เฉพาะระบบราชการไปดูนั้นก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าในอนาคตที่ต้องรีบทำในขณะนี้ก็คือว่าสิ่งที่มันสร้างมาทั้งหมดนี้มันเอื้ออำนวยหรือยังถ้ายังไม่มีก็แก้ไขให้เป็นไปตามนั้นผมก็คิดว่ายังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลทำอะไรกันอยู่นะครับถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจกระทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็สามารถจะเสริมทำให้อารยสถาปัตย์นี่นะครับUniversal Design นี่นะครับมันจะเป็นสิ่งที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกคนทุกผู้ทั้งผู้พิการและผู้สูงวัย